เช่นเคยค่ะอยากจะมอบความสุขให้กับคุณแม่ทั่วทั้งประเทศนะคะแล้วก็ให้คุณลูกทุกๆคนนะคะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีของคุณแม่อย่าดื้ออย่าซนกับแม่นักนะคะยังไงแม่ก็คือคนที่รักเรามากที่สุดในโลกนะคะไม่มีความรักใดๆจะเทียบเท่าความรักของแม่ได้เลยเพราะเราเองก็รักลูกเช่นกันสวัสดีค่ะพบกับพี่แคทในวันพิเศษเช่นนี้นะคะพี่แคทพี่ขุกระเด้นจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้สุขสันต์วันแม่ให้กับคนทั้งประเทศนะคะเช้าวันนี้พี่แคทก็โทรไปขอพรจากคุณแม่เรียบร้อยแล้วค่ะแทนที่เราจะให้พรคุณแม่ใช่ไหมคะก็บังคับให้คุณแม่ให้พรเราคุณแม่ท่านก็น่ารักนะคะพี่แคทเนี่ยได้จั่วหัวข้อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความอดทนความอดทนทั้งหมดทั้งมวลนะคะพี่แคทได้มาจากคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยเวลาอยู่ที่บ้านนะคะแม่ของพี่แคทเองเนี่ยอยู่ที่บ้านจะได้ฉายาว่ายายแชมป์เป็นยายแชมป์เพราะอะไรเพราะยายแชมป์สู้มากทนมากนะคะยายแชมป์ของทุกคนแล้วก็เป็นแม่ที่สดใสอดทนของพี่แคทเองนะคะสิ่งที่พี่แคทเห็นข้อดีของแม่มาโดยตลอดก็คือแม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยสอนอะไรมากแต่จะเป็นคนที่ทำให้เห็นอยู่เสมอการดูแลเอาใจใส่บุพการีพี่แคทก็ได้ต้นแบบมาจากแม่ด้วยคือแม่จะเป็นคนที่ดูแลตากับยายดีมากทำจนเรารู้สึกว่าแม่ฉันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องแบบเป็นให้ได้เหมือนแม่ทำให้ได้เหมือนแม่ก็เลยรู้สึกรักแล้วก็เทิดทูนสิ่งที่แม่ทำมันก็เลยกลายเป็นความรักที่เราซึมซับมาโดยตลอดแล้วมันก็เกิดเป็นความรักที่เรามีต่อแม่มาโดยตลอดคือแม่ทำสิ่งดีๆให้เราเห็นแล้วก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างสูงมากคือเหนื่อยหนักแค่ไหนแต่แม่ก็ยังยิ้มอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่มันซึมซับเข้ามาในตัวของพี่แคทอยู่เรื่อยๆคือต้นแบบของความอดทนความสำเร็จในชีวิตของพี่แคทจนถึงทุกวันนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบสดใสถึงจะมีมุมที่เครียดบ้างแต่แม่ก็ยังคงรอยยิ้มไว้อยู่เสมอนะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเขาเรียกว่าอะไรความรักของครอบครัวไม่อยากพูดอะไรให้ดราม่าให้ซึ้งมากนะเพราะว่าทุกคนบางทีอ่ะวันแม่เนาะน้ำตาก็ไหลพรากพรากพรากกันหลากหลายครอบครัววันนี้พี่แคทก็มาเป็นตัวแทนของความสดใสและการความอิ่มเองให้แม่เป็นความรู้สึกที่สดใสอบอุ่นใจให้กับลูกๆทุกคนเนาะวันนี้พี่แคทก็ขออวยพรนะคะให้กับคุณแม่ทุกคนทั้งประเทศให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นที่รักของลูกๆเป็นผู้ที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนรวยๆเฮงๆนะคะเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อลูกและก็ครอบครัวนะคะเป็นที่ตั้งก็ขอให้คุณแม่ทุกคนมีกำลังใจนะคะมีความสุขมีทุกๆสิ่งที่ทำให้เรายังยึดมั่นเพื่อทำทุกอย่างเพื่อลูกและครอบครัวต่อไปเป็นแม่ที่แข็งแกร่งเป็นแม่ที่อดทนเป็นแม่ที่สดใสเป็นแม่ผู้มีพลังชีวิตเพื่อลูกและครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้พี่แคทก็ขออวยพรให้คุณแม่เพียงเท่านี้นะคะเจ
จกรอยยิ้มให้กับทุกคนเช่นเคยค่ะอยากจะมอบความสุขให้กับคุณแม่ทั่วทั้งประเทศนะคะแล้วก็ให้คุณลูกทุกๆคนนะคะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กดีของคุณแม่อย่าดื้ออย่าซนกับแม่นักนะคะยังไงแม่ก็คือคนที่รักเรามากที่สุดในโลกนะคะไม่มีความรักใดๆจะเทียบเท่าความรักของแม่ได้เลยเพราะเราเองก็รักลูกเช่นกันวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะพี่แคทก็มีคลิปสั้นๆมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบถูกใจอยากได้รับพลังชีวิตแรงบวกรอยยิ้มสดใสจากช่องพี่แคทอย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้พี่แคทด้วยนะคะแล้วพี่แคทจะมาแจกความสดใสให้กับทุกคนทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอให้แม่มีความสุขนะคะวันนี้สุขมากๆ